สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟโป้งกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในเทปนี้นะครับเราเอาใจทุกๆคนที่ห่วงสุขภาพนะครับแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับความอร่อยมากๆอยู่นะครับผมเมนูนี้เบาอร่อยทำง่ายและได้สุขภาพครับผมกับเมนูแซลมอนย่างกับสปินาชครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีชิ้นแซลมอนนะฮะอันนี้เราจะเสิร์ฟแบบสวยๆเบาๆบางๆนะครับก็เลยชิ้นประมาณแค่นี้พอนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เป็นหน้าตัดส่วนประมาณเกือบๆจะถึงท้องเขาครับส่วนนี้อร่อยมากนะครับผมมีกระเทียมสับนะครับผมมีไข่ปลาคาเวียอันนี้เป็นคาเวียที่ทำมาจากสาหร่ายนะครับส่วนต่อมานี่คือสปินาชอย่างที่บอกคุณผู้ชมอาจจะงงโอ้ยสปินาชเหรอแล้วชื่อไทยคืออะไรเอาง่ายๆมันคือปวยเล้งนะครับปวยเล้งคือสปินาชจีนนั่นเองนะครับอันนี้ผมฉีกมาให้เอาเฉพาะส่วนใบนะครับไม่เอาก้านเลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการฉีกให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับผมต่อมาเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศกินสดนะครับผมหั่นครึ่งนะครับนี่คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างเสิร์ฟคู่กับแซลมอนนะครับแค่นี้เองคุณผู้ชมส่วนผสมของเราอิ่มอร่อยง่ายและเห็นไหมดูมันเบาๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงแซลมอนกับมะเขือเทศกันก่อนเลยเดิมๆง่ายๆครับเกลือผมปรุงด้านเนื้อนะครับแซลมอนเราจะเสิร์ฟทั้งหนังดังนั้นเราจะไม่ปรุงด้านหนังเอาแต่ด้านเนื้อนะครับเกลือครับปรุงมะเขือเทศไปด้วยมะเขือเทศผมปรุง2ด้านแต่แซลมอนผมปรุงด้านเดียวครับโอเคเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอกคุณผู้ชมให้มันซึมเข้าไปถูๆนิดนึงด้วยให้รสชาติมันเข้าไปนะครับน้ำมะกอกทาด้านหนังด้วยนะครับโอเคถูให้ทั่วคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพักเขาเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทำส่วนอื่นกันก่อนให้รสชาติมันซึมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปวยเล้งหรือว่าสปินาชกันผมจะบอกวิธีการเตรียมให้คุณผู้ชมดูโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเตรียมปวยเล้งหรือว่าสปินาชกันนะครับผมคุณผู้ชมดูมันมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบบ้านเราทำทั่วไปบางทีเขาก็เด็ดทั้งก้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมต้องท้าความก่อนว่าเชฟชาวฝรั่งเศสที่เป็นอาจารย์ของผมเนี่ยก็สอนมาว่าถ้าจะทำสปินาชให้เขาเรียกว่า perfect spinach เลยคือได้เป็นใบนุ่มๆของเขาเลยเนี่ยเขาเอาแต่ใบเลยคุณผู้ชมก็ฉีกอย่างนี้เลยไม่เอาก้านเลยอะเหลืออย่างเงี้ยขาดวินวินได้ไม่เป็นไรทีแรกผมก็สงสัยเฮ้ยมันไม่สวยเปล่าเขาบอกว่ามันจะไปแคร์อะไรเพราะเดี๋ยวเราเอาไปผัดยังไงมันก็เละๆเป็นชิ้นๆอยู่แล้วนะครับเราก็ฉีกไปเลยคุณผู้ชมจริงๆมันเตรียมง่ายมากเลยเนี่ยเราก็ฉีกๆเอาก้านๆออกไปเนี่ยเท่านี้เองฟืดเห็นไหมเหลือแกนๆไว้แต่ถ้าอ่อนๆก็ดึงมันออกมาเลยนะครับง่ายๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปล้างน้ำผ่านเท่านี้เรียบร้อยโอเคสปินาชเสร็จเดี๋ยวผัดกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มผัดปวยเล้งหรือว่าสปินาชกันก่อนเลยนะครับผมเลือกที่จะใช้ซอสแพนหรือว่าหม้อทรงสูงมีด้ามนะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับไม่ต้องกังวลเลอะเทอะด้วยคุณผู้ชมอาจจะใช้กระทะเหล็กธรรมดาทรงเตี้ยก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วผมลงน้ำมันมะกอกลงไปนะครับโอเคไม่ต้องเยอะมากผมกลิ้งให้ทั่วหลังจากนั้นผมจะลงกระเทียมครับผมเจียวกระเทียมก่อนให้มันหอมๆเลยนะครับไฟผมใช้ประมาณปานกลางค่อนไปอ่อนนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้กระเทียมผมไหม้ผู้ชมเห็นสปินาชของผมไหมครับพูนๆอย่างนี้นะฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ1ใน4ของที่เห็นนี่ผู้ชมดังนั้นเป็นอะไรที่เวลาทำสปินาชนะโอ้โหฉีกแทบตายเตรียมไว้ตั้งเยอะปรากฏว่าได้นิดเดียวผู้ชมโอเคครับกระเทียมเริ่ม
เกือบๆจะเปลี่ยนสีแล้วผมใส่สปินแนชลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนสีจนไหม้นะฮะเราก็ผัดลงไปลงไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปเองคุณผู้ชมอันนี้ผมผัดยีๆเพื่อให้มันไปซับความร้อนไม่ให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับโอเคคายน้ำออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำฟอดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเหลือก็จึ๋งเดียวเองอ่ะถ้าอยากได้เยอะเราก็ต้องสปินแชเยอะวันนี้นะเชื่อไหมคุณผู้ชมว่านี่ทั้งแพ็คเลยนะได้แค่นี้เอาดิโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูสุดยอดอ่ะผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อสปินแชนะไปตามตลาดดีกว่าซื้อในซูเปอร์คุณผู้ชมจนแน่เพราะว่าเขาขายราคาแบบแพงนะครับแล้วก็เนี่ยแพ็คหนึ่งได้แค่นี้คุณผู้ชมดูเลยคนเดียวกินไม่รู้จะพอป่ะโอเคเราจะผัดให้พอสลบนะฮะแล้วเราปรุงด้วยเกลือพริกไทยเท่านั้นเองพอมันเริ่มงุดงวดเอาแค่เขียวอ่ะเราก็พอนะครับเพราะว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยเราไม่เอานะครับโอเคโอเคครับผัดให้มันแห้งนะครับพยายามให้เร็วๆไวๆอย่าให้สีมันหายเขียวนะคุณผู้ชมสำคัญมากนะฮะเวลาเราทำอาหารที่เกี่ยวกับผักใบเขียวอะต้องรักษาความเขียวเอาไว้แล้วรักษายังไงปรุงให้เร็วที่สุดอย่าเคี่ยวไว้นานนะครับไม่งั้นสีเปลี่ยนแน่คุณผู้ชมโอเคไอ้ได้ทีละเดี๋ยวพอมันเริ่มแห้งผมก็พอเลยแต่เดี๋ยวเรามาย่างปลากันครับโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาย่างแซลมอนกับมะเขือเทศกันแล้วตอนนี้ผมใช้กระทะหน้าแบนนะครับมันเป็นเทฟลอนด้วยนะครับผมจะลงแซลมอนลงด้านหนังก่อนนะคุณผู้ชมผมลงเลยมันจะหดลงมานิดนึงเห็นไหมมันโก่งไม่เป็นไรเราปล่อยมันนะครับแล้วผมเอาด้านหน้าของมะเขือเทศลงไปด้วยกันเลยด้วยน้ำมันลงไปอย่าให้เสียของครับจัดไปอย่าให้เสียโอเคคุณผู้ชมรีไฟลงมานิดนึงนี่ผมใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับแซลมอนเราจะทอดด้านละประมาณ 2-3 นาทีนะครับเรามาเช็คดูข้างในเราจะไม่ให้แข็งมากนะครับเราจะให้มันมีความฉ่ำๆอยู่นะครับเราจะทอดให้ด้านหนังของเขาอะสีสวยก่อนนะครับเพราะเราจะโชว์หนังด้วยนะครับแล้วค่อยมาทอดด้านเนื้อเนื้อข้างในให้มันสีชมพูกูเลยอยากกินแล้วคุณผู้ชมนะครับใจเย็นรอสักครู่อย่างที่ผมบอกนะครับทอดตามที่เวลาที่พูดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เนื้อแซลมอนที่อร่อยมากตอนนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพอใกล้ได้แล้วเรามาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่สังเกต ง่ายๆนะแซลมอนของเราเนี่ยเขาจะเริ่มแบบขาวไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงกลางเริ่มเป็นชมพูเรื่อยๆด้านหนังโอเคแล้วไอ้เจ้ามะเขือเทศผมก็ใช้ได้แล้วผมก็ชิงกลับไปแล้วตอนนี้ผมรีบไฟลงหน่อยวันนี้ผมแอบเร่งผมจะกลับเอาด้านเนื้อลงแล้วคุณผู้ชมชิงคุณผู้ชมดูสีหนังเลยโอ้โหสุดยอดบางกรอบไขมันในหนังของเขามันลายออกมาที่นี่มันทีวีแชมเปี้ยนหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคครับคุณผู้ชมด้านเนี้ยด้านเนื้อผมจะทอดน้อยกว่านะครับผมจะทอดประมาณนาทีครึ่งไม่ให้เกิน2นาทีนะครับให้ตรงกลางมันยังมีสีชมพูอ่อนๆและเลือดนะฮะแล้วก็พักเนื้อมันไว้นะครับความร้อนจากด้านนอกนะจะค่อยๆทำให้มันสุกทีละนิดทีละนิดน้ำในเนื้อจะฉ่ำเยิ้มออกมาอร่อยคุณผู้ชมเท่านั้นแหละเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจัดจานกันนะครับตอนนี้ขอผมอดทนกั้นน้ำลายกับเจ้าแซลมอนชิ้นนี้หน่อยเดี๋ยวเจอกันโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปลาของเรากับมะเขือเทศเราสุกพร้อมแล้วผมพักเอาไว้แล้วให้มันน้ำในเนื้อมันค่อยๆบลีดออกมานิดนึงนะครับเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าผมมีริงโมนะครับผมวางกลางเลยจะเอาสปินแชลงนะครับใช้หมดเลยคุณผู้ชม
เทียมด้วยนะครับเคี้ยวหอมๆโอเคกดให้มันเป็นชั้นขึ้นมานิดนึงมีน้ำอยู่นิดนึงคุณผู้ชมผมเช็ดก่อนที่จะเอาริงโมออกนะครับมันจะได้แบบเนียนๆสะอาดๆนิดนึงนะครับโอเคเอาออกเลยชิงฮะเป็นชั้นแล้วคุณผู้ชมจากนั้นผมจะเอามะเขือเทศลงชมดูลงยังไงดีประมาณนี้แล้วกันคอสไปเลยนะครับและพระเอกของงานคุณผู้ชมแซลมอนชมดูชิ้นซะก่อนโอ้ยน่ากินมากวางอย่างนี้เลยครับอยู่ไหมเนี่ยกดให้มันอยู่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมจะลงเจ้าคาเวียร์ลงไปข้างบนลงไปบนหนังเลยครับเราโชว์หนังลงบนเลยเอาไม้อ่อนเลยโหหิวจัดผมนะทีนี้เมนูนี้เราปรุงให้มันมีรสชาติอยู่ในตัวแล้วเราไม่มีซอสแต่ว่าเราต้องการสีเราจะแต่งให้มันสวยๆนิดนึงผมจะหาอะไรแดงๆเขียวๆมาลงคุณผู้ชมทีนี้อันนี้ผมไม่ได้ใช้พาปริก้าแต่ว่าเป็นพริกแบบญี่ปุ่นนะครับพริกญี่ปุ่นที่เราเห็นตามโต๊ะร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปโรยรอบๆได้สีนิดนึงตรงนี้ช่วงตกแต่งตามอัธยาศัยนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ผมหาใบอะไรมาวางนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมผมเจอคุณผู้ชมครับผมเจอใบออริกาโนสดนะฮะผมจะเอามาลงให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับมีสีแดงแล้วก็ต้องมีสีเขียวนะฮะให้มันครบๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรนะคุณผู้ชมก็แต่งได้ตามอัธยาศัยโอเคโอเคครับพอแล้วเสร็จเรียบร้อยให้ดูด้านสวยหน่อยเสร็จแล้วครับแซลมอนย่างกับสปินาชแถมมะเขือเทศด้วยเมนูเบาๆอร่อยได้สุขภาพลองทำดูอร่อยมากคุณผู้ชม